เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่4มกราคม2555นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้ในวันทำการแรกของปีเนี่ยเราคาดการว่าน่าจะมีการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการชดเชยในช่วงที่เราหยุดไปด้วยนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดของเราแต่ว่าหลายๆตลาดในตลาดหุ้นในเอเชียแล้วก็ทางสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยเปิดทำการนะคะล้วนแล้วแต่เปิดในเชิงบวกต้อนรับปีใหม่นะคะสาเหตุที่มีการเป็นบวกค่อนข้างเยอะนะคะก็มองว่าเป็นเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของหลายประเทศที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะผลักดันการฟื้นตัวของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านั้นเนี่ยก็ได้แก่เรื่องของข้อมูลการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างนะคะแล้วก็กิจกรรมการผลิตของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะข้อมูลการผลิตแล้วก็การบริการที่ดีเกินคาดของจีนนะคะรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขการว่างงานของเยอรมนีที่ร่วงลงมากเกินคาดนะคะแล้วก็ดัชนี PMI ของทางด้านยูโรโซนที่หดตัวลงน้อยกว่าคาดนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในเชิงบวกนะคะเหล่านี้เนี่ยผลักดันการฟื้นตัวของตลาดการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ดีดตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะโดยเมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นบวกต่อเนื่องนะคะจากการดีดตัวของตัวดัชนีดาวโจนส์นะคะปิดพุ่งขึ้นไป 179.82 จุดนะคะปิดที่ 12,397.38 จุดนะคะแล้วก็ตัวราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์เนี่ยปิดพุ่งขึ้นไปกว่า 4.13 เหรียญทีเดียวนะคะปิดที่ 102.96 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะราคาทองคำในตลาดโลกก็ดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญต่อออนอีกครั้งหนึ่งนะคะบวกไปเมื่อวานนี้ประมาณ33เหรียญ นะคะก็ดูเหมือนว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงจะเปิดสกัดค่อนข้างที่จะดีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะให้เรามองเรื่องของความยั่งยืนของการฟื้นตัวตรงนี้เราบอกก็ต้องบอกว่ายังไม่มีความมั่นคงหรือว่าแน่ใจในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนได้นะคะเพราะว่าตราบเท่าที่ปัญหาใหญ่หรือว่าปัญหาหลักที่กดดันภาพรวมของการลงทุนเรื่องหนี้ยุโรปเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเป็นปัจจัยผลักดันการฟื้นตัวเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าโอกาสที่จะอ่อนตัวลงข้างหน้ายังคงมีอยู่นะคะปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยยังคงเป็นที่น่าจับตานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหนี้ของอิตาลีนะคะซึ่งก็จะมีการครบกำหนดการถ่ายถอนพันธบัตรวงเงินประมาณ 100,000 ล้านยูโรในช่วง4เดือนแรกของปีนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์นะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของเขาเนี่ยที่มีอายุ10ปีเนี่ยยังคงอยู่ใกล้ระดับ 7% ต่อไปนะคะซึ่งในระดับ 7% เนี่ยก็เป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นระดับที่มีปัญหามาโดยตลอดนะคะในช่วงที่ผ่านมาของหลายประเทศที่จำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็แตะอยู่ระดับประมาณ 7% ขึ้นไปนะคะซึ่งก็ยังเป็นที่น่ากังวลรวมไปถึงประเทศที่ได้ขอรับความช่วยเหลือไปแล้วอย่างกรีซนะคะก็ยังคงเป็นปัญหามาโดยตลอดนะคะเรื่องของการที่ไม่สามารถทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะมูลค่า 1.3 แสนล้านยูโรกับทางสหภาพยุโรปแล้วก็ตัว IMF นะคะที่เป็นผู้อินเจกเงินให้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การที่กรีซจะต้องถูกถอนออกไปจากยูโรโซนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นความเสี่ยงข้างหน้าที่ยังคงน่าจับตาดูอยู่สำหรับปัญหาหนี้ของยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่ายังคงน่าเป็นที่น่ากังวลอยู่ส่วนปัจจัยภายในของเราเองถ้าในระยะสั้นเนี่ยในวันนี้เราว่าน่าจะจับตาดูเรื่องของการนำเสนอครม.ในเรื่องของการออกพ.ร.ก. 4 ฉบับของการกู้เงินฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะโดยพ.ร.ก.ทั้ง4 ฉบับนี้ประกอบไปด้วยฉบับแรกก็คือเรื่องของซอฟโลนนะคะประมาณ3แสนล้านบาทนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยนะคะอัตราดอกเบี้ย 0.01% อันที่2คือการกู้เงิน 3.5 แสนล้านฟื้นฟูน้ำท่วมนะคะเป็นการกู้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการตั้งกองทุนประกันนะคะ 50,000 ล้านบาทและสุดท้ายอันที่4คือเรื่องของการโอนหนี้ของกองทุนฟื้นฟู FIDF นะคะไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยนะคะมูลค่า 1.14 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งอันนี้น่าจับตานะคะเพราะว่าก็ยังมีประเด็นที่ถกเถียงถึงความเหมาะสมแล้วก็ความเป็นไปได้ผลกระทบในเชิงบวกและก็เชิงลบที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการโอนหนี้ของกองทุนฟื้นฟูไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าธนาคารประเทศไทยนี่อาจจะไม่ได้มีรายได้มากเพียงพอที่จะจ่ายคืนหนี้ทั้งหมดได้นะคะซึ่งก็แนวทางการช่วยเหลือที่ทาง
รัฐบาลได้นำเสนอขึ้นมาในครั้งนี้ก็คือจะมีการโอนรายได้ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะไปให้กับ FIDF นะคะเป็นการชั่วคราวนะคะจากที่มี contribution จากพวกสถาบันการเงินต่างๆประมาณ 0.4% ก็จะโอน 0.39% หรือประมาณ 30,000 ล้านบาทต่อปีนี้ไปให้กับ FIDF นะคะซึ่งก็จะช่วยเรื่องของภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอยู่ซึ่งรัฐบาลเคยจ่ายอยู่ประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาทต่อปีนะคะก็จะเห็นว่ามีส่วนต่างเกิดขึ้นอยู่ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทนะคะก็จะมีการให้อำนาจ FIDF นะคะในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมนะคะซึ่งถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็มองว่าผลกระทบต่อเรื่องของกลุ่มสถาบันการเงินก็น่าจะมีอยู่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่เรื่องของสถาบันเรื่องของการคุ้มครองเงินฝากนะคะจะมี effective วันที่11สิงหาคมนี้นะคะที่จะคุ้มครองเงินฝากเหลือแค่1ล้านบาทนะคะแล้วก็ภาวะของเศรษฐกิจโลกต่างๆที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติมถ้า เรื่องของเงินกองทุนที่จะเอาไว้ใช้คุ้มครองเงินฝากเนี่ยถูกดึงเอาไปใช้ในส่วนอื่นนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีความจำเป็นในการที่จะต้องแก้ไขเรื่องของพ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝากตามมาด้วยนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องจับตาเรื่องของแนวทางการนำเสนอในครั้งนี้แล้วก็การอนุมัติของครม.นะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งส่วนที่เรามองว่าจะเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องของภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่9จังหวัด56อำเภอในเขตภาคใต้นะคะในจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสพัทลุงนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ชุมพรนะคะตรงนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของ contribution to GDP เนี่ยทางภาคใต้เนี่ยอาจจะถือว่ามีสัดส่วนค่อนข้างน้อยนะคะผลกระทบอาจจะไม่ค่อยได้เยอะนะคะอาจจะเป็นในแง่ของภาคการท่องเที่ยวนะคะที่อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะคะก็คงต้องตามต่อไปถึงผลกระทบแล้วก็ความยาวนานนะคะแล้วก็สุดท้ายที่มองว่าเป็นปัจจัยในเชิงลบในระยะสั้นนะคะก็คือเรื่องของการขายของกองทุน LTF นะคะซึ่งถ้าดัชนีดีดตัวขึ้นเนี่ยการครบกำหนดขายในปีนี้ในปี2012ตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่จูงใจมากนะคะที่จะให้มีการขายออกมาของกองของผู้ที่ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ปี2008นะคะซึ่งดัชนีต่ำกว่านี้ค่อนข้างมากนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นต่อการดีดตัวของตลาดหุ้นนะคะที่เรามองอยู่ซึ่งเราก็มองว่าเซ็ตถึงแม้ว่าจะดีดตัวไป10หรือ20จุดเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงข้างหน้านะคะที่รออยู่นะคะอาจจะทำให้อ่อนตัวลงมาได้เพราะฉะนั้นการเก็งกำไรในระยะสั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรหุ้นรายตัวตามโมเมนตัมในการฟื้นตัวในระยะสั้นเท่านั้นนะคะจำกัดพอร์ตยังอยู่ที่ 50% นะคะแล้วก็รอดูความชัดเจนของปัจจัยที่รออยู่ข้างหน้านะคะส่วนหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเรานะคะเราคงตัวสิริกับ BWG เอาไว้นะคะหุ้นที่ปรับเข้ามาเก็งกำไรในวันนี้ก็จะเป็นตัวปตท.สผ.ที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันที่ค่อนข้างแรงนะคะในช่วงนี้นะคะจากปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของอิหร่านนะคะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่จะประกาศว่าจะดำเนินมาตรการทันทีถ้าหากกองทัพเรือของสหรัฐนำเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาในอ่าวอาหรับนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันการฟื้นตัวของราคาน้ำมันนะคะก็มองราคาพื้นฐานของตัวปตท.สผ.อยู่ที่214บาทนะคะแต่ว่ากรอบการเทรดในระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านอยู่ที่ 170.5 ถึง 172 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 167 ถึง 166 บาทแล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 163 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น